สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอจะมาสอนวิธีการนะครับล็อกอินนะครับเข้านะครับเว็บขุดบิตคอยนะครับที่ชื่อว่า hvx.com นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทุนกำลังขุดบิตคอยเอาไว้นะครับให้จำไว้นะครับมันจะแยกกันนะครับสำหรับ hvx จะมีทั้งหมด2แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มแรกนะครับสำหรับขุดบิตคอยนะครับชื่อเว็บไซต์ก็คือ hvx.com นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์นะครับคำว่า hvx.com ย้ำนะครับสำหรับคนที่ลงทุนหัวขุดนะครับหรือว่าการขุด Bitcoin นะครับให้เข้าคำว่า hvx.com กด Enter เข้าไปครับระบบจะพามาหน้านี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับทำการกดนะครับ3จุดมุมบนขวามือนะครับเดี๋ยวจะพานะครับให้ทุกท่านทำนะครับแล้วก็จะได้ตั้งค่านะครับเว็บไซต์บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับสำหรับคนที่ใช้งานนะครับผ่านเครื่อง PC นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรากด3จุดขึ้นมานะครับก็จะมีแถบเมนูนะครับด้านขวาปรากฏขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่คำว่าเครื่องมือเพิ่มเติมครับเมื่อเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีแถบเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงที่นี้นะครับให้เรากดคำว่าเพิ่มลงในเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าเพิ่มลงในหน้าจอของเรานั่นเองแล้วเราก็กดเพิ่มเข้าไปครับทีนี้เมนูนะครับหรือว่าลิงก์นะครับมันก็จะไปปรากฏบนหน้าเดสก์ท็อปของท่านครับหน้าตาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลากออกมาให้ดูครับอยู่ตรงนี้โอเคนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ HVX Cloud Miningนะครับมันก็จะมาอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปของท่านนะครับหลังจากนั้นให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมขออนุญาตล็อกเอาท์นะครับบัญชีเดิมออกก่อนนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่คำว่า go to hbx นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเขียนคำว่าไปที่ hbx.com นะครับเมื่อมาถึงหน้าตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่ username or email นะครับก็ให้เราใส่ gmail ของเราเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ password ครับเมื่อเราใส่ password เสร็จนะครับก็ให้เราทำการ sign in เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการ sign in เข้าไปแล้วเนาะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัสดีครับ